ลังจากนั้นผมไล่เชิญมาน้ำพึ่งขายให้คุณฮ่องกงหมดเลยทำให้วังพึ่งโคเสียน้ำพึ่งขายนอกประเทศไล่ปี2549ผมก็ยังแข็งแรงอยู่ยังมีพึ่งเป็นพันพันหลังจากนั้นผมก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนถึง2555ก็กำลังมีพึ่งหมื่นหลัง 1,000 หลังหลังจากนั้นถึงปัจจุบันมีตั้งพึ่งหลายร้อยหลังเพราะว่าเลี้ยงน้อยเพราะว่าผมอายุมากแล้วแต่ยังมีน้ำพึ่งขายตัวหน้าร้านได้วันพึ่งโคเสียงน้ำพึ่งทุกปีไม่พอขายฮ่องกงมีขายแค่ร้านที่ร้านพอดีล้อคอไม่ไล่ติดน้ำพึ่งของผมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขายพึ่งก็เป็นของตัวเองเอาขี้พึ่งบริสุทธิ์มาต้มขายเกสองก็ของเราเก็บเองมาขายน้ำพึ่งก็ทำเองบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จนถึงปัจจุบันยังมีน้ำพึ่งถ้าคนไหนต่อไปสนใจอยากได้น้ำพึ่งของดีก็มาติดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวโคเชียงคนไหนอยากได้พังพึ่งก็ติดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวโคเสียงเนี่ยร้านร้านเปิ้งโคเสียงเนี่ยทองได้ท่านนี้อะไรจะฝากคนเลี้ยงพึ่งคนเลี้ยงพึ่งไงว่าว่าเป็นการเลี้ยงพึ่งเป็นไงบ้างต้องอาศัยความสามารถยังไงหรือเปล่าต้องจอมทุกคนถ้าใครอยากเลี้ยงพึ่งต้องมีความอดทนต้องมีความรู้ถึงจะสำเร็จถ้ามีความอดทนมีตั้งใจความรู้เอาความรู้เป็นหลักเลี้ยงพึ่งสำเร็จแน่นอนเนาะแค่นี้